This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เรามาทำความเข้าใจกับคำว่าลองโควิดก่อนมันก็คือภาวะที่สามารถพบได้ทั่วไปในผู้ป่วยที่เคยเป็นโควิดมาก่อนมันจะเกิดอาการได้ทั่วร่างกายเลยกระทบได้ทุกระบบทั้งระบบหายใจระบบประสาทระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดและผิวหนังบางรายเนี่ยไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเดิมหรือปกติฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast วันนี้มาติดตามเรื่องที่น่าสนใจของเรากันในวันนี้นะคะอ่ะกับเรื่องของเมื่อลองโควิดจากไปแต่ทิ้งบางสิ่งไว้เป็นของฝากนะคะเดี๋ยวต้องทำความเข้าใจกับคำว่าลองโควิดนะมันไม่ใช่โควิดนะคะคุณผู้ฟังคะคุยกับแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยคุณหมอคะเรื่องของลองโควิดนะคะที่หลังจากที่หลายคนได้เป็นโควิดกันไปเนี่ยนะก็มีอาการผลข้างเคียงกันไปนะคะ2เดือนบ้าง3เดือนบ้างหรืออะไรก็ว่าไปแต่มันก็ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจตรงที่ว่าแม้กระทั่งลองโควิดเองเนี่ยที่มันเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นก็ยังอุตส่าห์จะมีเศษความของฝากหลงเหลืออยู่ให้กับคนที่ได้เคยเป็นอู้เยอะด้วยของฝากค่ะหลายประการเยอะเลยเหรอใช่คราวนี้เรามาทำความเข้าใจกับคำว่าลองโควิดก่อนเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะคะมันก็คือภาวะที่สามารถพบได้ทั่วไปในผู้ป่วยที่เคยเป็นโควิดมาก่อนแล้วก็รักษาจนหายแล้วนะแต่กลับว่ายังมีอาการผิดปกติหลงเหลืออยู่หลายคนรู้สึกมันยังเหมือนยังไม่หายดีอ่ะถ้าไม่แข็งแรงเหมือนเดิมอ่ะโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีโรคประจำตัวมีภูมิคุ้มกันต่ำผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโควิดที่มีอาการค่อนข้างหนักค่ะเราสามารถพบอาการลองโควิดในผู้ป่วยที่รักษาอยู่ที่บ้านไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเลยเนี่ยพบได้ถึง1ใน3นะแล้วก็ในผู้ป่วยในที่เวลาเป็นแล้วเนี่ยต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะพบได้เกินครึ่งเนี่ยค่ะก็มีอาการทั้งร่างกายแล้วก็ทางจิตใจนะส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นหลังได้รับเชื้อนาน 4-12 สัปดาห์ขึ้นไป อันนี้คือคำจำกัดความของลองโควิดค่ะค่ะทีนี้แต่ว่าคือเราก็คิดว่าพอลองโควิดเราเริ่มอาการดีขึ้นใช่ไหมคะเริ่มแบบหายแล้วไม่มีอาการอะไรหลงเหลืออยู่แต่มันอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆในบางคนที่กลุ่มเสี่ยงทีนี้อาการที่ว่าเนี่ยนะคะแต่ละคนเท่าที่เคยฟังกันมาไม่เห็นเหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยต่างกันมากมายนะแล้วแต่เพราะว่ามันจะเกิดอาการได้ทั่วร่างกายเลยกระทบได้ทุกระบบทั้งระบบหายใจระบบประสาทระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดและผิวหนังนะผู้ที่หายป่วยเนี่ยบางรายเนี่ยไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเดิมหรือปกตินะคะอย่างที่บอกอาจจะพบเกินครึ่งของผู้ป่วยติดเชื้อโควิดที่รักษาที่หายแล้วเนี่ยนะอาการที่พบบ่อยที่สุดก็มีตั้งแต่ไม่รุนแรงจนถึงทำให้ร่างกายทรุดโทรมมีผลระยะยาวตั้งแต่หลายสัปดาห์จนถึงหลายเดือนนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันอาการที่พบบ่อยๆมีอะไรบ้างท่านผู้ฟังที่เคยเป็นแล้วเนี่ยที่ฟังอยู่เนี่ยลองเช็คอาการไปดูนะว่ายังมีอาการอะไรหลงเหลืออยู่ไหมฮะที่แน่ๆเลยรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายหายใจมันไม่ได้คล่องแบบเหมือนมันจะมีอาการที่บอกว่าการถอนหายใจหรือหายใจเข้าไปเยอะๆแบบไม่เต็มอิ่มอย่างนี้ใช่ไหมเป็นไม่ได้เลยอันเนี้ยนะเหนื่อยล้าง่ายหายใจไม่อิ่มหายใจลำบากหายใจถี่หายใจไม่ทันหอบเหนื่อยไอเรื้อรังแล้วก็ไอมีเสมหะอันนี้เป็นได้เลยไอเรื้อรังเนี่ยถ้าจะมีอยู่บ้างแต่แบบมันไม่ได้เรื้อรังนานเหมือนตอนแรกๆแต่จนพอมีอยู่ก็ไอแบบไม่มีเหตุผลก็มีนะแล้วคราวนี้เอ๊ะเราก็ว่าเราหายแล้วทำไมยังไออยู่อันนี้เป็นไม่ได้ท่านผู้ฟังและคนข้างเคียงเรามันก็เอ๊ะทำไมหายหรือยังทำไมยังไออยู่ก็รังเกียจเนาะรังเกียจไหมไม่ได้รังเกียจหรอกแต่เอ๊ะไม่รังเกียจนะเออมันยังไออยู่ได้ใช่ใช่อันที่สองก็ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อตามกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออ่อนแรงนี่เจอได้ใช่มีอยู่ค่ะค่ะท่านผู้ฟังมีนะสองประการมีหมดไหม
3อ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงไม่สดชื่นหน้าตาอิดโรยนะขณะที่หายแล้วเนี่ยนะยังอ่อนเพลียไม่มีแรงการรับรสและกลิ่นผิดปกตินะคะรู้สึกเหมือนมีไข้อยู่บ่อยๆนะมีอาการปวดศีรษะเวียนศีรษะนอนหลับยากหลับไม่สนิทตื่นกลางดึกบ่อยค่ะหลงลืมง่ายค่ะสมาธิความจำสั้นสมาธิสั้นสมองล้ามึนงงบ่อยวิตาย7ประการเอ๊ะรู้สึกมันจะมีหมดเลยหรือเปล่าไม่หลังเราเป็นโควิดอ่ะเท่าที่ฟังเนี่ยนะค่ะมันเหมือนอาการของคนเป็นพรีไวท์ทองด้วยเลยค่ะอ้าวได้ผสมผสานยังไงก็ไม่รู้เลยเออนะมันก็จะรู้สึกมีทุกประการเลยเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าอะไรก็มีอีกท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยไม่ค่อยอยากอาหารเบื่ออาหารค่ะใจสั่นแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกผมร่วงผื่นแพ้นะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอันนี้เดี๋ยวท่านผู้ฟังสนใจอาการไหนเดี๋ยวเราคุยเจาะลึกอาการแต่ละอาการให้ฟังไม่น้อยเลยนะเนี่ยไม่น้อยค่ะนี่คือเศษของเศษลองโควิดแล้วนะยังขนาดนี้เลยเหรอมีนะมีแต่ว่าอาจจะบางคนนะคะคุณผู้ฟังที่อาจจะอาการไม่เยอะแต่มีอยู่บ้างนะคะแต่บางคนอาจจะเป็นมากหน่อยเพราะว่าเอาจากที่เพื่อนที่ทำงานที่รู้จักเนี่ยหลายคนยังเหมือนแบบลองโควิดมันต่อเนื่องยาวนานแล้วแบบผลข้างเคียงอ่ะค่ะยังมีอยู่บ้างเลยนะปวดเมื่อยเนื้อตัวนี่เห็นบ่นจังแล้วก็เหนื่อยง่ายเหนื่อยเยอะทำอะไรนิดใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ทีนี้ว่าลองโควิดเนี่ยด้วยอาการที่มันค่อนข้างหลากหลายอย่างเงี้ยค่ะในความแตกต่างกันของแต่ละช่วงวัยเกี่ยวไหมคะก็ในเด็กเนี่ยในเด็กต่างจากผู้ใหญ่ไหมนะคะก็พบได้คล้ายๆกันนะอาการลองโควิดในเด็กและวัยรุ่นเนี่ยมันจะเกิดได้น้อยพอวัยผู้ใหญ่แหละนะแต่อาการที่พบได้ก็คือเหมือนกันเหนื่อยเพลียปวดศีรษะปัญหาด้านการนอนไม่หลับไม่มีสมาธิปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามข้อไออันเนี้ยเจอได้ในเด็กหลังติดโควิดเนี่ยอาจพบภาวะแทรกซ้อนรุนแรงอันนี้สำคัญแต่ไม่ได้เปอร์เซ็นต์น้อยนะก็ไม่ได้เยอะนะเขาเรียกว่ามิส4 MIS แล้วก็ขีด4 มันย่อมาจากว่า Multi System Inflammatory Syndrome in Children Associated with COVID-19 หรือมิส4อันนี้เป็นยังไงก็คือเป็นภาวะหลังจากที่เด็กเนี่ยติดโควิดแล้วเนี่ยจะเกิดอาการอักเสบของอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายเลยเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันที่สูงผิดปกตินะก็อาจจะมีอาการคล้ายโรคคาวาซากินะฮะที่เรากลัวมากในเด็กเช่นมีไข้สูงมีผื่นตาแดงปากแดงเป็นอีกภาวะหนึ่งที่ควรระวังเป็นพิเศษก็คือทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในเด็กนะซึ่งอาการจะรุนแรงมากเลยอาจจะต้องเข้ารับการรักษาตัวใน ICU แล้วก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนทำให้เสียชีวิตได้โหค่ะอันเนี้ยคืออาการที่แตกต่างจากในผู้ใหญ่ก็เป็นความเสี่ยงของเด็กที่อาจจะเจอได้ใช่นะคะแต่อาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นข้อมูลที่เยอะมากจนเราถึงขั้นแบบตกใจคือบางคนก็ไม่ได้เป็นเด็กหลายๆคนไม่ได้เป็นเจอน้อยใช่ค่ะแต่ก็อย่าให้เด็กเป็นเลยนะใช่เพราะมันถึงขั้นเสียชีวิตได้แต่ทีนี้ว่าทำไมล่ะลองโควิดเนี่ยนะคะมันเกิดได้ยังไงอยู่เป็นใช่สิ่งที่ทำให้เราต้องรับผลจากการเป็นโควิดเขาก็ศึกษาเยอะนะเขาก็ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดเกี่ยวกับสาเหตุของลองโควิดนะก็มีข้อสันนิษฐานว่าที่หนึ่งอาจจะเกิดจากรอยโรคที่หลงเหลือจากการติดเชื้อต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายเพราะว่าเชื้อโควิดเนี่ยอาจจะทิ้งร่องรอยความเสียหายในอวัยวะต่างๆของร่างกายทำให้อวัยวะที่เกิดความเสียหายน่ะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติเช่นหากเกิดความเสียหายในบางส่วนของสมองเนี่ยก็อาจจะเกิดภาวะสมองล้าหรือเรียกว่า brain fog syndrome นะคะหรือว่าถ้าเกิดมีความเสียหายที่ปอดเนี่ยมีปอดอักเสบช่วงนั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดมีความผิดปกติเวลาหายใจอาจจะหายใจทีเหนื่อยหอบง่ายอะไรแบบนี้อันนี้คือรอยโรคที่หลงเหลือจากการติดเชื้อประการที่สองก็คือเกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยทำงานผิดปกติเนื่องจากชิ้นส่วนของไวรัสโควิดนะยังตกค้างอยู่ในร่างกายนะคะซึ่งจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยให้เกิดการต่อต้านเชื้อจนแสดงอาการต่างๆได้อ่า
จากภูมิคุ้มกันจากรอยโรคที่เชื้อมันไปทำให้เกิดความเสียหายค่ะค่ะก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือสิ่งเนี้ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่าลืมว่าโควิดนะมันเป็นอะไรที่เป็นโรคใหม่โรคอุบัติใหม่ที่โอ้โหคนทั้งโลกเนี่ยไม่เคยได้รู้จักกันมาก่อนเลยอ่ะเนาะตอนนั้นก็มีความต้องศึกษากันไปใช่ใช่ศึกษากันไปซึ่งก็ไม่รู้แหละว่ามันทิ้งรอยความเสียหายไว้ให้กับแต่ละคนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแต่ที่เจอบ่อยๆเนี่ยเรื่องความอ่อนเพลียเนาะค่ะหมอเจอเยอะมากอาการเหนื่อยเพลียนี่เจอเยอะนะใช่เหนื่อยมันอยากจะนอนอย่างเดียวเลยอาการเหนื่อยเพลียนี่เป็นยังไงเกิดจากว่าการที่ร่างกายเนี่ยมีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันมากขึ้นนะเพื่อตอบสนองกับไวรัสช่วงที่ติดเชื้อแล้วก็ส่งผลต่อเนื่องระยะยาวนะเนื่องจากไวรัสอ่ะมันมีผลโดยตรงต่อระบบกล้ามเนื้อนะทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็การทำลายกล้ามเนื้อบางส่วนจนทำให้เกิดอาการเหนื่อยเพลียรวมถึงช่วงที่ไม่สบายเนี่ยก็ไม่ค่อยมีกิจกรรมทางสังคมถูกไหมกักตัวอยู่ตั้ง10วัน15วันแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังในช่วงที่มีการระบาดเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุของการเหนื่อยเพลียได้ค่ะซึ่งอาจจะเจอได้ถึงประมาณครึ่งหนึ่งของคนที่เป็นโควิดที่หายแล้วนะอาจจะเหนื่อยเพลียปวดเมื่อยอ่อนเพลียจนไม่สามารถไปทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกตินะก็แล้วแต่คนเนาะใช่ใช่ทีนี้การดูแลรักษาก็คือถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยอาจจะต้องหาคุณหมอแล้วแหละหาคุณหมอเพื่อแยกโรคว่าเฮ้ยมันมีสาเหตุอื่นหรือเปล่าที่ทำให้แหมเหนื่อยเพลียอะไรขนาดนั้นแล้วมีการติดเชื้อที่ระบบประสาทไหมที่ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าแยกโรคระบบทางเดินหายใจหรือว่ามีโรคหัวใจอยู่ไหมนะคะซึ่งภาวะเหนื่อยเพลียเนี่ยยังไม่มีการรักษาที่จำเพาะนะก็แนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยทำกิจกรรมที่อาจจะใช้แรงมากในช่วงที่ในช่วงบางช่วงที่ร่างกายยังสดชื่นแล้วมีกำลังที่สุดของวันก็ทำกิจกรรมก็เท่าที่สามารถจะทำได้นะไม่ฝืนออกแรงมากไปค่อยๆทำกิจกรรมหรือว่าออกแรงเพิ่มขึ้นตามลำดับเพื่อให้เวลาแก่ร่างกายในการฟื้นตัวต่อโรคก็อย่าเพิ่งไปหักโหมมากใช่ใช่ใช่สภาพกันไปอย่างคนที่เกิดโอ้โหสมมติว่าเขาวิ่งทุกวันวิ่งมาราธอนวิ่งอะไรก็อย่าเพิ่งไปหักโหมคือรู้ร่างกายมันเหนื่อยเพลียอยู่ก็พยายามอุ๊ยฉันไม่ได้ละ มันพ้นระยะโควิดแล้วนี่ฉันจะต้องไปวิ่งให้ได้เท่าเดิมอะไรประมาณฟื้นฟูจะฟื้นฟูไม่ใช่ไม่ต้องฝืนขนาดนั้นค่ะค่อยๆนะอันนี้ก็เป็นกันเยอะเลยแต่มันก็ยังมีอาการอย่างอื่นที่หลายคนก็เป็นค่ะเช่นปัญหาด้านความจำสมาธิหลงลืมนี่เป็นไหมเห็นเพื่อนๆเป็นไหมอันนี้คนใกล้ตัวขี้หลงขี้ลืมจังอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วอ้าวได้ อันนี้ยากหน่อยนะแยกไม่ออกเลยทีนี้ใช่ใช่ อันนี้เกิดจากอะไรเพราะว่าการติดเชื้อโควิดเนี่ยจะมีผลต่อระบบประสาทและสมองได้นะเนื่องจากเชื้อไวรัสเนี่ยอาจทำลายเนื้อเยื่อตาข่ายป้องกันของสมองทำให้สารสื่อประสาทเนี่ยผ่านเข้าสมองได้มากกว่าปกติแล้วก็อาจจะทำให้เซลล์สมองถูกทำลายไปนะคะแล้วก็อาจจะเกิดจากสาเหตุที่ว่าบางคนก็ต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานานเลย10วันขึ้นไปโดยเฉพาะคนที่อยู่ใน ICU อะไรประมาณนี้นะก็ไม่ได้ติดต่อกับใครเลยก็ไม่ให้ญาติเข้าไปเยี่ยมด้วยซ้ำนะคะก็จะเกิดภาวะเครียดด้วยนะอันเนี้ยที่เราจะต้องแยกตัวจากคนอื่นอะไรเงี้ยก็จะส่งผลต่อความคิดความจำแล้วก็มีอาการหลงลืมเพิ่มมากขึ้นได้โดยเฉพาะในผู้สูงอายุค่ะค่ะโอ้โหก็เยอะเหมือนกันเนี่ยซึ่งอาการสมองตื้อหลงลืมอะไรพวกนี้ก็จะไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่เคยทำได้นานๆนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับด้วยถ้าไม่ไหวจริงๆก็คงต้องปรึกษาแพทย์เช่นเดียวกันอาจจะต้องพบจิตแพทย์หรือนักจิตบำบัดด้วยซ้ำมันก็ถ้าเป็นมากคือมันน่าจะเป็นความวิตกกังวลนะว่าทำไมมันถึงไม่หายสักทีทำไมมันยังมีอาการแบบนี้อยู่แล้วก็มันบางทีเราอาจจะไม่ได้คิดว่าเกิดจากโควิดด้วยซ้ำนะบางทีอะเราคิดว่าเออมันก็หายแล้วอะแต่จริงๆมันเป็นรอยโรคที่ยังคงค้างอยู่ในบางคนแค่นั้นเองใช่ยังมีญาติที่อายุอย่าง90ขึ้นไปเนี่ยป่วยเนี่ยก็อยู่ในโรงพยาบาลก็อย่างน้อยก็10วัน14วันไม่เจอผู้คนออกมาก็รู้สึกหลงลืมเก่งมากขึ้นอะไรแบบนี้แกก็บ่นว่าทำไมเดี๋ยวนี้
หลงลืมจังบางทีพูดก็หยุดคือเหมือนบล็อกไปอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็อาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยอายุ90แล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่ก่อนหน้านี้ไม่เป็นไงอ๋อคือเทียบกับช่วงก่อนเทียบกับก่อนป่วยเป็นโควิดอ่ะอันนี้มันก็มีผลเหมือนกันนะคะโอ้โหเยอะมาละยังมีอีกมีอีกผมร่วงเคยได้ยินไหมมีเนาะในโซเชียลใช่ก็พูดถึงเรื่องผมร่วงใช่ไหมเนื่องจากอะไรเนื่องจากเจ้าไวรัสโควิดนะมันจะทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายเซลล์ถูกทำลายใช่ไหมหากเชื้อกระจายไปทำลายเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของรากผมก็จะทำให้ผมร่วงได้ง่ายขึ้นส่วนสาเหตุอื่นๆที่ทำให้ผมร่วงประกอบกันนะก็คือความเครียดไงทั้งจากการติดเชื้อการนอนในโรงพยาบาลนะผลข้างเคียงจากการใช้ยาหรือว่าการรับสารอาหารไม่เพียงพอในช่วงที่ป่วยผมร่วงก็จะร่วงมากกว่า100เส้นขึ้นไปเราเคยคุยกันเรื่องผมร่วงละถ้ามากกว่า100เส้นถือว่าผมร่วงแหละบางคนถ้าร่วงมากถึง 1,000 เส้นก็โหคงผมบางเลยนะไม่เหลือแล้วเนี่ยผมบางเลยนะค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นการดูแลเรื่องผมร่วงถ้าไม่คิดว่าอย่ายังไม่หาหมอก็อ่ะเราดูนี่รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะดูแลสุขภาพเครียดให้น้อยลงพักผ่อนให้เพียงพอถ้าไม่ไหวจริงๆคงต้องหาคุณหมอผิวหนังอีกแหละค่ะนะคะอาจจะต้องใช้ยาบางอย่างช่วยในเรื่องของหนังศีรษะใช่อันนี้คือผมร่วงแต่ว่าที่เห็นก็มีอีกอันนี้ก็เห็นในโซเชียลบ้างนะคะที่เพื่อนโพสต์อะไรเงี้ยอยู่ๆก็เป็นผื่นขึ้นมาแบบงงๆเป็นผื่นมีผื่นคันอะบางคนบ่นแบบมีคล้ายเข็มเล็กๆทิ่มชาตามไปมือปลายเท้าไอ้ประสาทหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็ไม่ประสาทนะมันเป็นโพสต์โควิดเป็นลองโควิดอ๋อเหรอเป็นได้จ้ะเหมือนกับอะไรมาทิ่มที่ปลายมือปลายเท้าประมาณนี้ยิบอย่างนี้เลยเนาะยิบใช่หรือว่าโดยไม่มีผื่นให้เห็นแต่บางคนก็เห็นเป็นผื่นแดงนะใครผื่นลมพิษก็มีนะแล้วแต่คนเลยแล้วแต่คนคือน้องที่ทำงานกับเพื่อนเนี่ยเพิ่งเอารูปมาให้ดูเหมือนกันว่าอยู่ๆเขาก็ขึ้นแบบผื่นแล้วเป็นปื้นๆกลมๆแบบคือมันไม่ได้คันมันไม่ได้อะไรเลยแต่อยู่ๆก็ขึ้นมาก็เลยแบบไปกินอะไรมาหรือเปล่าไปโดนอะไรแพ้หรือเปล่าอะไรเขาบอกเขาก็หาสาเหตุไม่เจอก็เลยแบบเอ๊ะเป็นอันนี้ได้หรือเปล่าเป็นลองโควิดหรือเปล่าเออนะก็ถ้าจะดูแลตัวเองก็รักษาความสะอาดล้างมือบ่อยๆทาครีมบำรุงผิวเพื่อให้ความชุ่มชื้นของผิวหนังนะคะถ้าคันมากๆหรือผื่นมันขึ้นไม่หายสักทีก็พบคุณหมอผิวหนังค่ะหรือว่าจะต้องดูผลข้างเคียงของโรคที่มีอยู่เช่นเบาหวานหรือเปล่าเบาหวานน้ำตาลมันขึ้นหรือเปล่าอ๋อคืออาการเนี่ยบางอย่างอ่ะมันก็มีโรคอื่นที่เราอาจจะสันนิษฐานได้เหมือนกันว่าเอ๊ะอาจจะเป็นอันโรคนั้นโรคนี้หรือเปล่าเพราะนั้นการตรวจอีกทีนึงเนี่ยเพื่อหาสิ่งที่มันเป็นเศษซากของลองโควิดอีกทีนึงเนี่ยนะคะค่ะมันก็น่าจะชัดเจนว่าเออถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ใช่อ่ะมันก็จะได้รักษาได้ถูกโรคกินยาได้ถูกชนิดด้วยเนาะค่ะนี่เราก็ผ่านมา4อาการแล้วนะหรืออันนี้ล่ะค่ะที่พบบ่อยๆก็จริงๆก็ไม่อยากจะแตะเรื่องนี้นะแต่ว่าเอาซะหน่อยละกันเผื่อมีใครสนใจเพราะว่าพูดกันเยอะพอสมควรในช่วงหนึ่งเรื่องเสื่อมสมรรถภาพทางเพศตกใจกันใหญ่เลยนะเอาจริงๆใช่เพราะว่าอะไรเป็นไม่ได้แน่นอนคุณผู้ฟังไวรัสส่วนนี้ก็จะส่งผลกระทบให้เกิดกระบวนการอักเสบทั่วร่างกายอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้รวมถึงปัญหาสุขภาพทางเพศของผู้ชายนะเนื่องจากว่าเจ้าเชื้อเนี้ยมันไปทำลายเซลล์บุผนังหลอดเลือดระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่ควบคุมอวัยวะสืบพันธุ์จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางเพศและความสามารถในการเจริญพันธุ์โดยส่งผลต่อการทำงานของอัณฑะการสร้างอสุจิการผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าฮอร์โมนตัวนี้เป็นฮอร์โมนสำคัญของเพศชายนะที่ทำให้ถ้าน้อยเนี่ยจะความต้องการทางเพศลดลงรวมไปถึงส่งผลกระทบต่อระบบการไหลเวียนโลหิตซึ่งมีผลต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศด้วยค่ะนะซึ่งผลกระทบตัวนี้จะทำให้เกิดทั้งในระยะสั้นชั่วคราวหรือว่าถาวรนะนอกจากนี้ไอ้เรื่องของการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเนี่ยมันนอกจากจะเกี่ยวโควิดแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพจิตใจที่ของคนนั้นด้วยการที่มีความเครียดที่รุนแรงอารมณ์แปรปรวนอะไรก็ส่งผลให้เกิดปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้เช่นกันนะคะก็อย่างนี้ก็มีการวิจัยมีเปเปอร์ออกมา
พอสมควรในเรื่องของเรื่องหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยนะบางแล้วแต่บางรายงานอาจจะพบถึงครึ่งหนึ่งหลังการติดเชื้อโควิดนะคะเรื่องการหย่อนสมรรถภาพทางเพศถ้ารบกวนมากก็ไปปรึกษาคุณหมอเดี๋ยวนี้มันจะมีคลินิกโดยเฉพาะนะของเรื่องสมรรถภาพทางเพศใช่มันก็เป็นเรื่องใหญ่ของคุณผู้ชายแหละนะคะใช่แต่คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งกังวลไปมันไม่ได้โควิดทุกคนไม่ได้เกิดทุกคนนะไอ้เชื้อมันไม่ได้ไปทำลายเซลล์บุผนังหลอดเลือดอะไรของทุกคนอย่างนั้นนะค่ะก็กล่าวให้ฟังว่าบางคนอาจจะมีอาการแบบนี้เนื่องจากอะไรค่ะก็มีการสุ่มสำรวจแค่บางตัวอย่างแค่นั้นเองเพราะว่าคนที่ไปเข้าคลินิกคุณหมอมันก็ต้องมีอาการอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะเยอะการวิจัยก็จะเจอคนไข้เยอะเลยค่ะเคยเป็นโควิดมาไหมอ้าวเคยเป็นใช่ไหมก็เลยดูเยอะมากบ้างน้อยบ้างหรือแบบเยอะหน่อยก็แล้วแต่คนแล้วแต่ใช่ๆนะคะโอ้โหทีนี้คือเราได้รู้แล้วแหละอาการที่มีผลข้างเคียงที่เราก็สามารถที่จะเรียกว่าอะไรนะเราสังเกตตัวเองกันได้อย่างเงี้ยแต่ว่าในอาการลองโควิดเนี่ยนะถึงแม้จะหายป่วยไปแล้วเนี่ยนะคะแต่ก็อาจจะมีบางคนที่มีอาการอยู่ลงเหลืออยู่บ้างพวกนี้นะกลุ่มเสี่ยงก็คือนะคนที่นอนโรงพยาบาลผู้หญิงมากกว่าผู้ชายผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวเช่นหอบหืดเบาหวานพวกที่มีภูมิคุ้มกันต่ำพวกที่มีความเครียดหรือซึมเศร้าอยู่แล้วนะคะอันเนี้ยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดลองโควิดโดยอาการนี้ก็จะเกิดหลังรับเชื้อประมาณ 4-12 สัปดาห์แต่บางคนเป็นมานานจนถึงทุกวันนี้ยังมีนะเอาจริงๆใช่นะคะแล้วมันจะหายไหมเนี่ยก็ถ้าทนไหวไม่หาคุณหมอเลยนะรอให้มันดีๆขึ้นนะก็อาจจะหายได้ในช่วง 4-6 เดือนโอ้นะเพราะว่า ก็เรื่องของโควิดเนี่ยคือแต่ละคนเป็นไล่ระดับกันมาเนาะบางคนเป็นช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันอาจจะมีถ้าพอทนได้อะไรอย่างงี้ปรับตัวเองปรับพฤติกรรมอะไรก็อาจจะไม่ต้องหาคุณหมอใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยมันยังไม่ดีขึ้นเลยอ่ะคือมันยังมีรอยโรคหลงเหลืออยู่แบบเนี้ยยังต้องไปหาหมออยู่ไหมคะถ้าอย่างเงี้ยถึงยังไงก็ไม่มีการรักษาแบบจำเพาะนะมันก็แล้วแต่ว่าอาการเนี่ยอยู่ที่ระบบไหนก็หาคุณหมอคุณหมอก็จะรักษาให้ตรงระบบนั้นแล้วแต่เรื่องหายใจเรื่องสมองเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องทางเพศอะไรก็แล้วแต่ค่ะนะคะก็ต้องหาหมอก่อนไปวินิจฉัยดีกว่าอย่าไปคิดเองค่ะทีนี้มีสิ่งที่น่าสนใจมากเลยคือวัคซีนโควิดเนี่ยช่วยป้องกันลองโควิดได้หรือเปล่าก็ที่เราฉีดมามันฉีดมาคือมันไม่ได้ป้องกัน 100% อยู่มะคนฉีดก็เป็นใช่ๆฉีด5เข็ม6เข็มก็เป็นใช่แต่น่าสนใจคือวัคซีนเนี่ยท่านผู้ฟังทราบอยู่แล้วใช่ไหมว่าลดการรุนแรงของโรคลดการเข้าอยู่ในโรงพยาบาลแต่เขาบอกศึกษากันมาว่าคนที่ฉีดวัคซีน2เข็มขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่จะเป็นลองโควิดน้อยกว่าคนที่ไม่เคยฉีดเลยค่ะลดลงถึง 40%แล้วคนที่เป็นลองโควิดแล้วอันนี้น่าสนใจเป็นลองโควิดแล้วเนี่ยแล้วตอนที่เป็นโควิดเนี่ยยังฉีดวัคซีนไม่ครบหรือว่าไม่เคยฉีดเลยพอเป็นโควิดแล้วเนี่ยไปฉีดวัคซีนภายใน 1-3 เดือนอาการลองโควิดดีขึ้นมันก็เหมือนกับรักษาไกลๆไหมที่เราบอกว่าไม่มีวิธีรักษาการฉีดวัคซีนเนี่ยช่วย improve อาการลองโควิดได้เขาศึกษากันมาอย่างนั้นก็น่าจะเป็นเพราะว่าอาการดีขึ้นมันเบาบางลงแล้วแล้วก็วัคซีนมันมีประสิทธิภาพอยู่แล้วเงี้ยดีขึ้นเพราะว่ามันมีการพัฒนาเขาบอกว่าต่อเนื่องใช่เขาบอกว่าสาเหตุที่เราฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วการดีขึ้นเนื่องจากการตอบสนองต่อการกระตุ้นของวัคซีนของคนนั้นแล้วก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันของคนนั้นอะเปลี่ยนแปลงหรือถูกรีเซ็ตให้กลับมาทำงานได้ตามปกติโอ้ก็เป็นเรื่องดีเรื่องดีเป็นแล้วก็ไปฉีดวัคซีนได้ค่ะแต่ว่าอย่าเป็นแล้วเป็นอีกนี่ก็บางคนเป็น2รอบก็มี3รอบก็มี3รอบเลยเหรอจ้า3รอบนี่เจอเยอะเจอบ่อยค่ะภูมิคุ้มกันนี่น่าจะแบบเขาเปลี่ยนไปสายพันธุ์ไปเรื่อยไงอ๋อใช่จ้าลืมไปเลยว่าเขาเป็นไวรัสแล้วก็ตัวเองก็ยังเป็นแล้วก็ยังไม่ระมัดระวังไงก็ยังถอดแมสก์อะไรก็เข้าใจว่าปกติของเขาก็เข้าใจว่ามันน่าจะดีขึ้นแล้วแหละแล้วก็แบบว่า
เขาเรียกอะไรอ่ะเราเป็นมาแล้วมีภูมิไงไม่ใช่เอาหรอนั่นแหละส่วนใหญ่คนจะเข้าใจว่างั้นฉันเป็นมาแล้วฉันไม่ใส่แมสแล้วแต่ตอนนี้ไม่ใส่แมสกันเยอะ2ครั้ง3ครั้งค่ะเพราะฉะนั้นก็ที่ดีที่สุดคือใส่แมสไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยใส่แมสดีกว่านะคะก็มันป้องกันโรคอื่นได้ด้วยที่เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจใช่นะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอกิตติยาค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับรายการโรงหมอวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast เรื่องที่ต้องรู้กับอาการที่เกิดกับกล้ามเนื้อหดเกร็งหรือตะคริวในผู้หญิงมีสาเหตุมาจากอะไรดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาเล่าให้ฟังครับตะคริวเนี่ยถ้าในทางการแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่า muscle spasm คือกล้ามเนื้อเนี่ยอยู่ดีๆมันเกร็งแล้วมันค้างมันไม่คลายนะมันเกร็งแล้วมันหดแล้วพอมันหดปุ๊บเนี่ยพอเราพยายามจะยืดมันมันจะกระตุกกระตุกกระตุกอย่างเงี้ยเพราะว่ามันพยายามจะหดคือกล้ามเนื้อมันเกร็งค้างนะฮะทีนี้เราต้องเข้าใจองค์ประกอบของกล้ามเนื้อก่อนที่เราจะเข้าใจว่าตะคริวมันเกิดได้ยังไงเราต้องเข้าใจว่าเพราะเรารู้แล้วตะคริวคือกล้ามเนื้อมันเกิดการเกร็งอย่างรุนแรงและอย่างรวดเร็วกล้ามเนื้อเนี่ยประกอบไปด้วยตัวบริเวณกล้ามมัดกล้ามเองใช่ไหมฮะแล้วก็หลอดเลือดที่วิ่งเข้าไปหามันมัดกล้ามเองเนี่ยมันก็จะมีไฟเบอร์ที่เป็นลักษณะชนิดต่างๆซึ่งกล้ามเนื้อเนี่ยองค์ประกอบของมันลึกเข้าไปอีกในระดับโมเลกุลเนี่ยก็คือมันประกอบไปด้วยโปรตีนแล้วก็น้ำปกติแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อที่มันจะเกร็งเนี่ยมันมักจะเกิดจากการที่กล้ามเนื้อมันหดปุ๊บซึ่งเลือดมันอาจจะวิ่งไปเลี้ยงไม่ทันหรือกล้ามเนื้อที่มันเกร็งมานานมากเลยแล้วมันมีผังผืดมาหุ้มไปบางส่วนละพอมันหดปุ๊บมันก็เลยเกร็งอยู่ในท่านั้นหรือกล้ามเนื้อที่ปกติแล้วเนี่ยมันมีการใช้อยู่อย่างนั้นอะแล้วมันก็เลยทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันหดคาอยู่ในท่าเดิมก็เอาเป็นว่าโดยรวมเนี่ยมันเกิดจากสารที่จะต้องไปหล่อเลี้ยงมันอะไม่ว่าจะเป็นน้ำโซเดียมแคลเซียมอะไรก็ตามที่มันอยู่ในองค์ประกอบของมันเนี่ยนะมันไม่เหมาะสมเมื่อมันไม่เหมาะสมปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการทำงานของกล้ามเนื้อที่หดเกร็งค้างสารที่มีความเกี่ยวข้องกับการหดกล้ามเนื้อเนี่ยก็คือโซเดียมโพแทสเซียมแล้วแคลเซียมนะฮะโซเดียมโพแทสเซียมเนี่ยมันจะเป็นตัวบาลานซ์ของเส้นประสาทถ้าโซเดียมมันสูงมากมันจะเกิดการเกร็งกระตุกน้ำที่น้อยเกินไปมันจะทำให้โซเดียมเหมือนเรทีฟลี่แล้วเนี่ยสูงขึ้นถ้าน้ำมันน้อยเกลือแร่มันจะสูงเมื่อเกลือแร่มันสูงมันจะเกิดการกระตุกนะมันจะเลยทำให้เกิดการเกร็งโอเคนะทีนี้แคลเซียมคืออะไรเพราะโซเดียมโพแทสเซียมบอกไปแล้วว่ามันสัมพันธ์กับเส้นประสาทมันเป็นตัวที่ทำใหส่งคำสั่งคือทำให้กระแสประสาทเนี่ยมันวิ่งไปที่กล้ามเนื้อแล้วจากกล้ามเนื้อเนี่ยจะใช้แคลเซียมเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเกร็งเพราะฉะนั้นมันเลยมีความเกี่ยวข้องกับโซเดียมโพแทสเซียมแล้วก็แคลเซียมแล้วก็น้ำซึ่งมันลึกถูกไหมมันเป็นวิทยาศาสตร์อันนี้แต่ถามว่าทำไมต้องพูดเพราะว่าผู้หญิงประเทศเราส่วนใหญ่กินน้ำน้อยประเทศเราส่วนใหญ่นะคืออันเนี้ยไม่ได้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะเป็นข้อมูลที่ผมเนี่ยประสบกับตัวเองเพราะเวลาเราถามคนไข้ไปอ่ะเขาก็บอกว่าก็กินน้ำไม่เยอะค่ะคือมันจะมีกลุ่มที่ชอบกินน้ำเยอะเพราะว่าจะได้ผิวดีเป็นปลังจะได้มีน้ำมีนวลอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงผู้หญิงที่อยู่ในเมืองประเทศเรากินน้ำน้อยเพราะอะไรกลัวฉี่ห้องน้ำไม่ดีไม่มีห้องน้ำอยู่ในรถนานๆเดี๋ยวกั้นฉี่เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอีกเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันก็คือไม่กินน้ำมันซะมันก็เลยทำให้สมดุลพวกนี้มันเปลี่ยนไปThis is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.